กราบสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่25 กันยายน 2564จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ท่านผู้ชม 11,975 คนและเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในเรือนจำเลยนะ92คนส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยยืนยันด้วยผลตรวจ RT-PCR เนี่ยนะครับ 11,956 คนท่านผู้ชมวันนี้ก็ลดลงอีกจากเดิมนะครับนะเป็น 13.12% ท่านผู้ชมนั่นหมายความว่าตัว 10,000 คนเนี่ยจะเจอผู้ติดเชื้อประมาณสัก 1,300 คนท่านผู้ชมส่วนผู้เข้าข่ายติดเชื้อเนี่ยนะในการตรวจ ATK เนี่ย Antigen Test Kit เนี่ยนะครับ 2,370 คนนะครับเฉลี่ยรวมๆกันกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ RT-PCR เนี่ยประมาณสัก23,000 กว่าเรามีจำนวนผู้ป่วยเนี่ยที่ไปรักษาตัวเนี่ยนะครับแล้วหายกลับบ้านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีท่านผู้ชม 14,700 คนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังมีผู้ที่ติดเชื้อและกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ดีโรงพยาบาลทั่วไปนะฮอสปิทัลคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือโฮมไอโซเลชันท่านผู้ชมนะครับในขณะนี้รักษาตัวอยู่เนี่ย 124,540 คนแล้วก็เป็นผู้ป่วยหนักเนี่ย 3,323 คนและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจณขณะนี้729คนผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะขอให้ท่านต่อสู้แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกตินะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านส่วนเรื่องที่น่าเสียใจจริงๆท่านผู้ชมคือวันนี้เรามีจำนวนผู้เสียชีวิต127คนและเสียชีวิตสะสมเนี่ยนะครับ 16,000 กับ49คนตรงนี้ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะเสียใจแบบมากๆเลยแต่เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่วันนี้ก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมจะออกไปไหนก็แล้วแต่ดูแลตัวเองนะสวมแมส2ชั้นเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับที่สำคัญถ้าอยู่ในห้องแอร์ที่มีอากาศปิดเนี่ยอยู่กันหลายๆคนเนี่ยควรจะระบายอากาศทุก1ชั่วโมงเพื่อสุขอนามัยของเราครับท่านผู้ชมไปแล้วครับนะสวัสดีครับ